ที่สลับมาถึงขนาดนี้ครับตกลงผมขยายความไปเยอะเนาะคุณชุรีนะชุรีนะชุรีนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์ในลุงก็ลำบากนะการใช้คำว่าพระพุทธเจ้าตายสมควรหรือเปล่าผมบอกไม่สมควรใช้คำว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานคำเดียวนะฮะส่วนทางด้านพระอรหันต์ตัวไปก็ละสังขารสังขารเนี่ยทิ้งแล้วสังขารสังขาระเนี่ยโอเคทิ้งธาตุทั้งสี่นะขันธ์ของขันธ์ห้าพระอรหันต์นะครับตอนตรัสรู้ปั๊บก็ไม่เกิดไม่ตายหรือลุงว่าไงถูกต้องครับพอตรัสรู้ปุ๊บมันแปลว่าไม่ตายทันทีนะครับไม่ตาย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 งั้นความเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมมันจึงมาถึงทุกวันนี้นี่คือความคำว่าไม่ตายมาถึงทุกวันนี้ให้มนุษย์ได้สืบสานมาถึงทุกวันนี้นี่คำว่าไม่ตายมันแปลว่าตรงนี้แล้วไม่มีคำว่าเกิดแปลว่าไม่ตายไม่เกิดอยู่ยงคงกระพันมันเป็นเรื่องของอมตะนิรันดร์กาลสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมเห็นไหมครับอมตะนิรันดร์กาลไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ภาษาพุทธศาสตร์ก็คือปรมัตถ์สุญญตาอนัตตาความว่างโลกุตตรธรรมพระนิพพานนี่ภาษาพุทธกำกับไว้ตั้ง 5-6 คำเนี่ยจะเลือกคำไหนใช้ก็เชิญตามอัธยาศัยนะครับโอเคไหมครับชัดเจนเนาะนะชลีนะครับครับผมลงชัดเจนมากครับเข้าใจง่ายครับดีก็มีบุญบุญคือความเข้าใจนะครับคุณสมัยนะครับบุญคือความเข้าใจถ้าเข้าใจก็มีบุญร่วมกันนั่นแหละมันจะหนีไปไหนบุญนะครับว่าบุญพูดกันมากี่ร้อยคนแล้วที่ว่าบุญเนี่ยมาถึงวันนี้ลุงขอขยวดหมดคำเดียวคือความเข้าใจโอเคไหมครับมันมาถึงยุคความเข้าใจนี่ไงยุคของพระศรีอริยมัยตรัยคือยุคของความเข้าใจนี่อีกทีก็ยังได้เนี่ยอ่านได้ไหมเนี่ยบะเริ่มเทิมอ่านได้เนาะเห็นหรือยังเขียนไว้นี่เซ็นชื่อมกลับไว้เสร็จสับเห็นหรือยังชัดไหมเนี่ยหลงว่ามันชัดนะหรือใครว่าไม่ชัดก็ไหวก็ยอมเอาไว้แบบนี้หรือไผจะว่าไงอ่ะโอเคนะพี่นะชัดเจนนะนี่แหละมันยุคของมันยุคเปลี่ยนผ่านครับนะกาลียุคก็เล่าให้ฟังแล้ววันนี้นะครับวิกฤตโลกก็เล่าให้ฟังแล้วนะวันนี้วิกฤตมันก็คือไวรัสโคโรนาโอ้โหเพราะนั้นต่อไปนี้นะอย่ายอมรับเป็นขาดนะฮะว่าคนไหนก็ตามมีไวรัสไม่แสดงอาการห้ามยอมรับตามนั้นครับถ้ายอมรับตรงนั้นชีวิตอยู่ไม่ได้ครับกลัวกันไปหมดคนสองคนจะไปด้วยกันทำด้วยกันไม่รู้ห่างกันไม่ได้เลยแม้แต่จะเดินไปเข้าห้องน้ำเอาเปล่าไปที่สาธารณะจะเดินไปเข้าห้องน้ำเมื่อกี้มีคนเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำไม่รู้ว่าทิ้งไวรัสไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ช่วยเลยทีนี้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำกันเห็นไหมครับมันร้ายแรงขนาดนั้นคำว่าไวรัสอยู่กับใครไม่แสดงอาการช่วยทั้งโลกใครยอมรับนั่นก็ช่วยนะผมไม่ยอมรับเด็ดขาดลุงไม่ยอมรับเด็ดขาดนะครับ100%เกินต่างหากเลยที่ว่าจบนะครับวาทกรรมนั้นมันทำให้ผู้คนเสียหายเยอะแยะมากมายมนุษย์จะอยู่ด้วยกันไม่ได้เด็ดขาดผู้ปกครองจะอยู่ได้ไหมเนี่ยมันจะปกครองใครกันแน่ทีรู้นะฮะผู้ปกครองเนี่ยผู้มีอำนาจมันจะมีอำนาจไปทำไมกันนักกันหนาอย่างเงี้ยมันจะปกครองใคร
คนมันจะตายหาหมดแล้วเวลาไปปกครองใครจะรู้นะปรับความคิดใหม่เลยครับนั่นนะขออนุญาตเถอะวันนี้